สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับงานที่สามารถสร้างรายรได้ออนไลน์ให้ผม201,000บาทภายในเวลาเพียงแค่1เดือนกับอีก6วันเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญงานตัวนี้จ่ายเงินจริงนะครับและที่สําคัญกว่านั้นอีกงานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเปไ็นรายสัปดาห์นั่นเองนะครับคาเตือนนะครับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่อยากพลาดการหารายรได้ออนไลน์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และที่สําคัญสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนให้คุณได้ โอเคเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าเพราะว่าผมรู้นะครับว่าเวลาของทุกคนมีค่านั่นเองนะครับและผมก็ขอบคุณอย่างมากที่คุณสละเวลาอันมีค่าของคุณมาฟังคลิปของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายได้ที่ผมสามารถทําได้กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าผมสามารถทําได้2อง0 0นบาทภายในเวลาเพียงแค่1เดือนกับอีกหวันในงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate จริงหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นเลยอันนี้ผมอยู่ที่เว็บของ Powerhouse Affiliate นะครับเดี๋ยวผมจะทำการล็อกอินเข้าไปก่อนนะผมล็อกอินเข้าไปในหน้าแดชบอร์ดเมมเบอร์ของผมนะครับโอเคอันนี้ก็คืออยู่ในหน้าแดชบอร์ดของผมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงที่ผมเพิ่งทำการล็อกอินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟรชหน้าจอให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะผมจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะนะครับผมก็นี่คือ รายได้ที่ผมสามารถทําได้นะครับ3าม9ัเรหกรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ copy ตรงนี้ไว้ก่อนนะผมไปเข้าเครื่องคิดเลขนะครับ3,969.59นะครับแล้วก็ไปบวกกับงานอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Wall Media นะครับงานสองนี้เป็นงานที่อยู่ในเครือเดียวกันนะผมเห็นได้ว่ามีโลโก้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่ว่ามันแยกส่วนกันนั่นเองและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับ เดี๋ยวเอาอะไรได้ตรงนี้มาบวกกับที่ผมจดไว้สักครู่เมื่อกี้นะครับบวกเข้าไปนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่6,619.94เหลี่หรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมย้ําว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วมันเป็นเงินไทยทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวราไปแปลงค่าเงินกันดูเลยดีกว่านะครับคือค่าเงินในปัจจุบันนะครับณปัจจุบันวันที่4ตุลาคมปี2018นนั่นเองนะครับ 1>, 1 USD เท่ากับ32.5699บาทนะผมแล้วก็นี่คือรายได้2,15,000บาทที่ผมทำภายในเวลาเพียงแค่1เดือนกับอีก6วันนั่นเองนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาตลอดก็จะรู้นะผมว่าผมทํางานตัวนี้มา1เดือนกว่า,วาแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายได้ผมทําไป ผมโอเคในเมื่อเห็นแล้วได้ขนาดนี้แล้วนะครับว่า215,000บาทคําถามที่จะพูดขึ้นมาในหัวเลยก็คือแล้วมันได้เงินจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า77,000บาทของผมเลยดีกว่านะครับการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด140,000บาทนั่นเองนะครับ ย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด140,000บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PayPal นะผมหน้าตายอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหนะ้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับ PayPal เพราะว่างานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้า PayPal นั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือ เขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่าทำไมผมถึงมาเลือกใช้ Paypal ในการรับการจ่ายเงินจาก PowerH o u s e Affiliate ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทำรายการจริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรลายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง 1, 4 0 0 0 0บาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่ 5ทิศนะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินไปลายทิศนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอรออินสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayP a l แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้1,900เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ6 0,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเข้าๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่5ตุลาคม เพือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับยอดชําระเงินนะผมหนึ 1, ่ันแมสิบสเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีกหนึ่งครั้งจาก Powerhouse Affiliate นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อน1,161.41เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็คือ การชำระเงินจากเพอร์วิ85 85ลล์แอเฟอร์เรีย858.85เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายเป็นหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งน,นี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันไล่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านะผมจะได้เห็นอ่าเป็นแบบชัดนนะะคครรัับบ ก็ตรงนี้เงินที่รับชำระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับ สกุลกันทั้งหมดนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก powerhouse affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะครับ22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ134.21เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่ีนล้่5าสุดนี่1 7 153เหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญนะครับผมก็ประมาณ2,000กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินรงครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่า มันเป็นหลักฐานการ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับหลอมันลดสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทํารายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ paypal.com นะครับเดกันยายนนะผมเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม1นึ่งร้อยเหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจํานวนเงินที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม paypal หกเหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134ี่เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรม รอเนหลดสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับเงินรเงิัจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนศ2 1 8นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะกับเงินเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่ามีเทพาว16.95เหรียญนรกสรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับ ได้รับการชํระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับจํานวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเ,อเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งหนึ่งแล้การจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่ออะไร,ระผมได้รับการจร่ายเงินจริงนะครับโอเคก็เมื่อกี้รีเฟรชหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูอีกทีนึงละกันนะครับนี่นะครับมันโหลดอยู่นะครับ โอเคนะผมก็คือบอสเซอร์จริงนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชระเงินครั้งที่4จาก Powerhouse Affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญนะครับก็กดเข้าไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชะเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา4ีทุ่ม4.5นาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41เหรียญกอ็ดจุดสหรียญนสสรัตค่าธรรมเนียมเพพาอยู่ที่51.40เอ็ีย์หรียญนอสสารัตนั่นเองสถานะการชำระนนเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินขั้นสี่ ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ1,110เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นรายทิศจริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเนี่ยเป็นหลลััััััักกกฐาาาาานานน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 รรรรรรรยย่่่่่งงงงงงเเเเเิิิิิจจจจๆๆๆะคบบซึมมมปปป็็็วววททีีแ้้ผได เพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียวไทม์เลยนะครับตอนนี้10โมง27.55วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับหลักฐานการจ่ายเงินกว่า1,753เหรียญดอลารา์นั่นเองนะครับผมสถานาการชนะเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับ การจ่ายเงินเมื่อเวลา2ทุ่มเลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม2ทุ่ม14นาทีนะครับได้รับการชระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกว่า50,000บาทนั่นเองนะผม1,834เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม Paypal อยู่ที่ประมาณ 2 0 0พกว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แพงมากเลยนะครับ2,000กว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทําหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าธรรมเนียมของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุดที่ทั้งหมดอยู่ที่1 7 5 3 4 3เหี่รียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate นะครับ และหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับผมจะเอายอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันอ่าเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบจุดเจ็ดศูนย์บวกกับสามเจ็ดแปดนะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามร้อยเจ็ดสิบแปดแปดร้อยห้าสิบแปดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด 1,834นะครับทั้งหมดรวมกันได้4,373.86เหลรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่างเงินกันนะครับ อันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะครับจะเห็นได้ว่า g o o g l e c o t h 1ดอลลาร์เ่าเท่ากับ32.78บาทนะครับก็ดูการาฟตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ32.27นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา32.78แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ4,000กว่าเหรียญน,นะผมยอดเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่นงแสนสีทหมื่นสานสรอยเก้าสบี 4, 7, ่จุดแนึ่งาทท่ากับ140,000กว่าบาท น,นี่คือรายได้ที่ผมสามารถทํามาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ท่นเองนะผมงานนี้ผมทํามาแค่ประมาณ5อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า1นึ0 0 0สบาทและการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้า ธนาคารแล้วสามารถนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินที่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่หนึ่งนะครับจากยอดคงเหลือประชีวิตพาวเป็น เดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก1,700เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ2 0 0เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพลีาวเป็นธนาคารจุดๆ,ๆ,ๆนะครับจำนวนเงินที่โอน1,700เหรียญจานวนเงินที่แปลงแล้ว54,00 0 132.29บาทจะถึงประมาณ5-7วันทําการครับอัตราการเลกเปลี่ยนผิาาอยู่ที่1เหรียญเท่ากับ31.84ผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ54,132.29บาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ203.53เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ1,700เหรียญนะครับก็นี่นะผมสิบโมงส3มนาทีนะครับเวลาเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับก็10บโมงสานาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ54,132.29บาทนั่นเองนะครับสถานะรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับอ่านะครับก็จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงนะครับผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชําระเงินจากพาวเวอร์เฮาส์นะครับแปดร้อยห้าสิบแปดเหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับสามหมื่นบาทนะครับวันที่ยี่สิบแปดกันยายนชําระเงินจากพาวเวอร์เฮาส์เฟรดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับแต่ก็ล่าสุดนี้การชําระเงินจากพาวเวอร์เฮาส์เฟรดนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย ได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง,เองนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมได้รับการจ่ายเงิน100ยเหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ1,700เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า100,300,800 1,100 1,700มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อๆไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มเริ่มจากการับ ก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมทํามารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งๆเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทําให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่่อวา affiliate A นนั้ จ่ายจริงนะครับล้วจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับโอเคก็เมื่อดูลายฐานการจ่ายเงินเสร็จแล้วนะผมผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ในคลิปนี้จะไม่มีการอธิบายรายละเอียดงานใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับรายละเอียดงานไปหมดแล้วนะผมก็สามารถหาดูได้ในช anel ผมเลยนะครับคลิปหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้จะดูคลิปไหนก็ได้นะผมคลิปที่ความยาว20นาทีขึ้นไปนะผมนั่นนะครับคือคลิปที่มีรายละเอียดงานทุกคลิปเลยนะผมสามารถไปดู ได้เลยนะครับที่เกี่ยวกับ Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเริ่มทำงานตอนนี้เลยสามารถสมัครได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลบัคเครดิตหรือไม่ไม่ต้องมีการทำอะไรเลยที่ให้เกิดการเสียเงินนั่นเองนะครับคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ ถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm Link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้ครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับ ถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผม คุณต้องทําการอัปเกรดเป็น V.P. นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น V.P. นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ในี้กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับฟเฟซลิงก์ เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีขา่าสารสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ o กส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like I'm me better when you